สวัสดีครับผมเป็นชื่อโดนครับเย้วนี่นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงยามของวงลาบานูนนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับโดยท่อนอินโทรจะเริ่มด้วยคอร์ด F sharp minor คอร์ดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับวิธีการตีคอร์ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเล่นคอร์ดเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกคนคุ้นหูกันนะครับก็คือคอร์ด F sharp minor คือนิ้วชี้ทาบไปเลยนะครับตั้งแต่สาย6ถึงสาย1เลยช่องที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่5ช่องที่4นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่4ช่องที่4นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้ววิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็นชุดๆนะครับก็คืออันแรกสุดเลยเนี่ยจะดีด2ครั้งลงขึ้นแล้วเพลงนี้จะมีการหยุดเสียงนะครับหยุดเสียงด้วยการใช้สั่นมือตรงนี้นะครับมาแตะสายเพื่อให้เสียงมันขาดนะครับก็ไออันแรกสุดจะเป็น2ครั้งนะครับที่เหลือจะเป็น3ครั้งหมดเลยจะประมาณนี้นะครับอันแรกสุด2ครั้งลงขึ้นนะครับอันแรกจะเป็นลงขึ้นที่เหลือจะเป็นขึ้นลงขึ้นหมดเลยนะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงนะลงขึ้นขึ้น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 ลงขึ้นเอาใหม่อีกทีนะครับลงขึ้นขึ้น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 ลงขึ้นอันนี้ผมจะผ่อนแรงที่มือซ้ายด้วยนะครับสังเกตดูเนี่ยผมจะผ่อนมานิดนึงเพื่อให้เสียงมันหายเวลาดีดเนี่ยพอผมผ่อนแรงเสียงมันจะตัดเลยนะครับผมจะเอามือขวามาสร้างจังหวะอีกทีหนึ่งเหมือนเราดีดลงไปแล้วเอาสั่นมือแตะไปด้วยจะประมาณนี้เนี่ยผมลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับแต่ว่าในเพลงมันจะเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ลองไปฝึกดูแล้วกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้